ถึงวันหยุดพักผ่อนเรามักจะอยากหนีความวุ่นวายไปนอนเพลินๆมองวิวดีๆในมุมสงบยิ่งถ้าที่พักติดริมน้ำจะยิ่งชุ่มชื่นหัวใจจริงไหมคะและหากราคาไม่แพงด้วยก็จะยิ่งฟินคูณ2เข้าไปอีกวันนี้พวกเราชิวไปไหนเลยอาสามาชี้เป้า10ที่พักติดริมน้ำคนไม่พลุกพล่านแถมราคาไม่แพงมาให้ทุกคนเลือกไปพักผ่อนกันค่ะพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ที่พักริมทะเลใกล้กรุงอย่าง The Boat House บางเสร่จังหวัดชลบุรีค่ะเป็นที่พักน่ารักอยู่ติดทะเลท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงฉบับดั้งเดิมมีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับการไปเติมพลังชีวิตนั่งรับลมชมทะเลนอนเปลยวนแถมราคาเนี่ยก็ไม่แพงค่ะมีหลายรูมไทยให้เลือกเริ่มตั้งแต่900ไปจนถึง 1,900 บาทแถมยังมีอาหารและเครื่องดื่มบริการในที่พักเลยด้วยเรียกได้ว่ามาปักหลักพักกันได้ยาวๆเลยอีกโฮมสเตย์เล็กๆในชลบุรีที่มีดีเรื่องความสงบและวิวสวยได้ใจเรายกให้กับณพลคานเรือเล็กโฮมสเตย์อำเภอสัตหีบค่ะที่พักหลักพันต้นๆที่มาแล้วจะได้เจอกับวิวหลักล้านและบรรยากาศอันแสนน่าประทับใจและสามารถจองกิจกรรมเสริมออกไปดำน้ำตื้นชมปะการังกันที่อ่าวแสมสารได้ด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ใครว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็มีเจ้าหน้าที่สอนและคอยดูแลตลอดจนจบทริปนะคะอีกหนึ่งความชิลริมน้ำที่สงบเงียบและสโลไลฟ์ถูกใจเรามากๆก็คือบ้านชันสมุทรโฮมสเตย์ที่นี่เป็นชุมชนเก่าริมน้ำที่ได้คะแนนรีวิวจากแขกที่มาพักสูงเป็นอันดับต้นๆโดยบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองของคุณลุงคุณป้าเจ้าของพร้อมทั้งห้องพักที่สวยและสะอาดสะอ้านในราคาที่เริ่มต้นเพียงหลักพันต้นๆเท่านั้นรับประกันว่ามาแล้วจะต้องติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนค่ะขยับมากันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างกับขายางโฮมสเตย์ค่ะที่พักบรรยากาศสุดชิลตั้งอยู่หมู่บ้านท่าขายางอำเภอขลุงซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตัวบ้านพักนั้นอยู่ติดทะเลค่ะมีทางเดินทอดยาวให้เราได้เดินชมวิวมีโซนนั่งเล่นให้เราได้นอนรับลมชมคลื่นบอกเลยว่ามาที่เนี่ยจ่ายแค่หลักพันแต่วิวเนี่ยหลักล้านแถมยังมีกิจกรรมล่องแพเปียกให้ได้ชมธรรมชาติและเล่นน้ำสนุกๆอีกด้วยค่ะยังอยู่กันที่จันทบุรีแต่เราจะพาไปโซนทุ่งเพลกันบ้างค่ะซึ่งแถวนี้จะเต็มไปด้วยที่พักริมน้ำบรรยากาศเงียบสงบและที่โดนใจเราสุดๆขอยกให้กับบ้านป่าริมทานทุ่งเพลโฮมสเตย์บรรยากาศสุดร่มรื่นเหมือนเราได้พักผ่อนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของผืนป่าน้อยๆแถมยังอบล้อมด้วยลำธารถึง2สายจะเลือกพักฝั่งไหนบรรยากาศก็ชิลไม่แพ้กันนอกจากจะได้แช่น้ำฟินๆในลำธารแล้วการมาพักที่นี่ก็ยังได้อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารใหญ่ๆ2มื้อด้วยนะคะทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยกับต้มยำไก่ใส่กระวานกะหล่ำปลีผัดโรยเบคอนและน้ำพริกกะปิทานคู่กับไข่เจียวหมูสับก่อนจะไปหลับฝันดีพร้อมกับฟังเสียงน้ำตกไปด้วยตลอดทั้งคืนค่ะมากันที่อุทัยธานีบ้างค่ะกับอยู่แพรสเตย์ที่พักสุดน่ารักราคาสตาร์ทแค่หลักพันต้นๆ ตั้งอยู่บนแม่น้ำสแกกรังได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอบอุ่นเป็นกันเองการตกแต่งมีกลิ่นไอวินเทจเบาๆมีมุมให้นั่งเล่นชมวิวริมน้ำได้แบบชิลเวอร์แถมยังอยู่ใกล้ตลาดน้ำเพียงแค่200เมตรเพื่อนๆสามารถแวบออกมาเดินชมเมืองและชิมของอร่อยในตลาดยามเช้าของเมืองอุทัยได้ด้วยค่ะมาต่อกันที่เมืองพักผ่อนสุดฮิตอย่างกาญจนบุรีกันค่ะกับโกเมืองการพาราไดซ์วิวรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทในโซนไซโยกที่เงียบสงบมีภูเขาและแม่น้ำแควน้อยเป็นวิวสบายตาซึ่งนอกจากจะสามารถนั่งชมวิวจากห้องพักได้แล้วก็ยังเล่นน้ำได้จากบริเวณห้องพักด้วยค่ะแต่ต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะคะสำหรับราคาที่พักก็เป็นมิตรมากๆเริ่มต้นที่ 1,200 บาทเท่านั้นเป็นแพ็คเกจรวมอาหารเช้าและกิจกรรมล่องแพแล้วด้วยค่ะอีกหนึ่งที่พักริมน้ำที่ชิลอย่าบอกใครขอยกให้กับ Rivertails แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะรีสอร์ทสไตล์แคมปิ้งสุดฮิปที่มีทั้งโซนเต็นท์ติดแอร์แสนจะสะดวกสบายโซนศาลาริมน้ำใกล้ชิดธรรมชาติที่สามารถลงเล่นน้ำได้จากหน้าที่พักเลยแล้วก็ยังมีลานกลางเต็นท์ที่อยู่กลางสนามหญ้าสีเขียวขจีแถมมาที่นี่ยังสามารถปิ้งย่างบาร์บีคิวได้ด้วยจึงเป็นที่ที่เหมาะกับการปลีกตัวมาพักผ่อนในช่วงวีคเอนด์มากๆเลยค่ะแถมราคาไม่แรงอย่างโซนศาลาริมน้ำนั้นราคาหลักพันต้นๆเท่านั้นพักได้2คนตกแล้วจ่ายคนนึงในหลักร้อยเท่านั้นค่ะ
มากันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างค่ะกับจำทราแคมปิเนสที่พักสไตล์แคมปิ้งติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งตัวที่พักเป็นเต็นท์สวยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายส่วนห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากเต็นท์ไปไม่ไกลค่ะเหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศมานอนพักผ่อนปล่อยใจให้ห่างจากเรื่องวุ่นวายในเมืองกรุงบอกเลยว่าเป็นชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่สามารถทำง่ายๆได้แค่นี้เองปิดท้ายกันด้วยที่พักอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและที่นี่ทาริตารีสอร์ทเป็นหนึ่งที่พักน่ารักบรรยากาศสงบราคาไม่แรงที่เราอยากแนะนำค่ะตั้งอยู่ริมคลองบ่อห้องพักนั้นเป็นรูปแบบบ้านเป็นหลังค่ะตกแต่งด้วยปูนผสมผสานกับกำแพงและของตกแต่งสีสันสดใสถ้าเดินออกมาบริเวณพื้นที่ส่วนกลางก็จะเจอกับมุมนั่งเล่นริมน้ำไว้ให้เลือกผ่อนคลายเหมาะสำหรับคนที่หาที่เที่ยวที่พักในวันหยุดนี้สุดๆไปเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะได้ไอเดียในการเลือกที่พักไปนอนชิลชมวิวริมน้ำกันไหมเอ่ยใครยังไม่จุใจลองแวะไปดูที่พักสวยๆทั่วไทยจากพวกเราที่แนะนำไว้ในเว็บชิลไปไหน .com ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้พวกเรามาแนะนำที่เที่ยวที่พักหรือร้านอาหารเด็ดๆในแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยจ้าซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ